สาระสำคัญแห่งมงคล38ประการสาระสำคัญแห่งมงคล38ประการพระพุทธเจ้าทรงแสดงวิถีแห่งการปฏิบัติธรรมตามลำดับตั้งแต่เบื้องต้นไปจนถึงสูงสุดไว้ในมงคล38ประการถ้าปฏิบัติดำเนินตามมงคลนี้แล้วก็จะถึงที่สุดแห่งทุกข์ได้ซึ่งจะเป็นประโยชน์เกื้อกูลทั้งแก่โลกและแก่ธรรมพร้อมๆกันไปหนังสือสาระสำคัญแห่งมงคล38ประการโดยสำนักพิมพ์ครอบครัววสินทร์อินทศรา